ท่านผู้ชมจะไปดูข่าวคนตาบอดขับมอเตอร์ไซค์ที่ประเทศจีนนะครับแต่คราวนี้ไปดูเรื่องของตาบอดก่อนแล้วกันเป็นปลาครับอยู่ในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลกนั่นเองนะครับปลาตาบอดแต่หากินแบบสบายๆอยู่ได้เห็นแล้วต้องอึ้งเลยนะครับไปดูเลยนะครับเห็นแล้วอึ้งครับสวัสดีค่ะวันนี้เห็นแล้วอึ้งของเรานะคะอยู่ที่เนินมะปางจังหวัดพิษณุโลกค่ะวันนี้นะคะเราจะพาไปดูปลาตาบอดค่ะโดยปลาชนิดนี้นะคะจะอาศัยอยู่ในถ้ำค่ะเขาเรียกกันว่าถ้ำพระวังแดงนะคะแล้วก็เราต้องเดินป่าขึ้นไปก่อนนะคะกว่าจะพบเดี๋ยวเราตามไปดูเลยค่ะจากจุดเริ่มเดินไปจนถึงปากถ้ำพระวังแดงกินระยะทางประมาณ800เมตรแม้จะไม่ชันมากแต่ด้วยอากาศที่ร้อนจัดก็เล่นเอาทีมงานเหนื่อยหอบกันอยู่พักใหญ่เลยค่ะแต่เมื่อถึงปากถ้ำก็จะพบกับโถงขนาดใหญ่ตรงนี้อากาศค่อนข้างถ่ายเทแล้วก็เย็นสบายและบริเวณนี้ค่ะก็คือทางลงเนี่ยแหละค่ะที่เราจะตามไปหาปลาตาบอดกันนะคะเดี๋ยวเราต้องมุดลงไปข้างใต้นี้ค่ะเพื่อจะไปตามหาสิ่งที่เราต้องการกันค่ะเส้นทางต่อจากนี้นี่แหละค่ะของจริงเพราะต้องทั้งมุดทั้งปีนไปตามซอกหินแถมพอลุยน้ำเสร็จแล้วก็ต้องกลับมาปีนหินต่ออีกความลื่นนี่ไต่ระดับขึ้นมาเป็นระดับ10เลยค่ะแต่ระหว่างทางก็จะมีหินงอกหินย้อยที่ส่องแสงระยิบระยับทำให้เรานั้นได้ชื่นใจอยู่บ้างค่ะเห็นดิฉันไหมคะคุณผู้ชมต้องใช้ไฟช่วยนะคะเนื่องจากเป็นคนผิวสีเข้มแล้วก็ในนี้มืดมากนะคะถ้าไม่มีไฟมาเนี่ยก็คือไม่สามารถที่จะเดินได้นะคะแต่ว่าที่พิเศษกว่านั้นค่ะเพราะว่าตอนนี้นะคะเราเจอเป้าหมายของเราแล้วค่ะนี่ค่ะคือปลาตาบอดนะคะที่เราตามหาเห็นไหมคะสีขาวและที่น่าทึ่งไปอีกนะคะข้อมูลจากกรมทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมระบุว่าถ้ำนี้มีปลาตาบอดมาถึง 3,000 กว่าตัวเลยค่ะได้แล้วค่ะพี่สำราญปลาตาบอดที่เราตามหานี่ค่ะลักษณะของเขาก็คือจะเป็นตัวใสๆแดงๆแบบนี้นะคะแต่ว่าที่สำคัญก็คือตรงตาของเขาก็ไม่มีลูกตาเป็นเส้นๆไม่เคยเห็นเลยค่ะอันนี้คือเป็นสายพันธุ์ของเขาที่อยู่ในนี้เลยใช่ไหมคะครับผมมีพันธุ์อะไรบ้างคะพี่สำราญก็มีปลาคอถ้ำแล้วก็เป็นปลาพวงโอ้แล้วเมื่อก่อนเนี่ยเขาเคยมีตาไหมคะหรือว่าเขาไม่มีมาตั้งแต่แรกเลยคะนี่คาดว่าน่าจะมีนะเพราะว่าเขาก็ยังมีแววตาอยู่ใช่ไหมแต่ทีนี้เขาอยู่ในถ้ำนานเนี่ยเขาคือเขาอยู่กับความมืดตลอดเขาก็อาจจะไม่ใช้สายตาแล้วเมื่อไม่มีตาปลาเหล่านี้ก็ต้องใช้หนวดและครีบในการเคลื่อนที่ซึ่งนอกจากปลาคอถ้ำพระวังแดงแล้วก็ยังมีปลาตาบอดอีกชนิดหนึ่งค่ะคือปลาถ้ำพลวงตัวจะออกสีขาวกินขี้ค้างคาวเป็นอาหารค่ะพี่คะเราที่นี่ค่ะเราเปิดให้ประชาชนทั่วไปเนี่ยเที่ยวชมทั้งปีเลยไหมคะอ๋อไม่ใช่ครับคือถ้าเป็นหน้าฝนเนี่ยมันจะอันตรายเพราะว่าเราไม่รู้ว่าเนี่ยในข้างในนี่มันมีทานน้ำใช่ไหมครับเราอาจพอตรงที่เราลงมาเนี่ยเพราะเรามาถึงน้ำปุ๊บถ้าเกิดเราขึ้นไปข้างบนเราไม่รู้ว่าฝนตกข้างนอกอาจจะน้ำหลากมาเราก็อาจจะติดอยู่ในนี้แล้วก็ลื่นด้วยครับก็อาจจะเป็นอันตรายได้ครับผมปลาตาบอดทั้งสองสายพันธุ์นี้นะคะถือเป็นปลาสายพันธุ์ใหม่หายากมากจึงห้ามจับแล้วก็นำไปกินแต่ถ้าใครอยากมาชมนะคะก็ต้องติดต่อที่หน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติทุ่งแสลงหลวงที่5เพื่อหลีกเลี่ยงอันตรายแล้วก็การพัดหลงรับรองว่ามาเห็นแล้วต้องอึ้งแน่นอนค่ะ